สวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะครับค่ะตลาดวูบมาตอนท้ายแล้วนะคะครับตอนนี้ก็ใกล้จะปิดละครับหลุดแล้วเนาะทำไงต่อคะก็ปิดต่ำกว่า 1,517 ครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่วันนี้ทำแท่งเขียวไม่ได้นะครับค่ะก็ต้องขายเดี๋ยวรู้ก่อนหลุดนะฮะขายที่ไปปิด 1,500 ก็ไม่มีประโยชน์นะฮะเพราะ 1,500 ไม่ใช่แนวต้านนะครับไม่ใช่แนวรับนะฮะจะรับอยู่ที่1,517นะครับค่ะก็ถือว่าเซตหลุดนะครับตายละขายไม่มีเงินเนี่ยฮะตลาดมันไม่มีเงินค่ะนะครับแนวรับต่อไปก็จะเป็นดูต่อไปเลยถ้าหลุดตรงนี้ก็ไป1477นะครับอีก20จุดนะครับ20ตลาดไม่มีเงินนะคุณมอนที่คุยเมื่อวานนะค่ะค่ะพี่ไม่มีเงินก็วันนี้ปัจจัยที่ดีคือน้ำมันบวกขึ้นไปเกือบ3เหรียญนะฮะหุ้นน้ำมันก็พยายามจะขึ้นแต่ตลาดไม่มีเงินนะครับเพราะตลาดไม่มีเงินเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดเลยนะครับว่าเล่นหุ้นน้ำมันขึ้นไปแต่ไม่มีตังค์จ่ายเขาต้องมาขายหุ้นตัวอื่นเราจะเห็น IRPC นะครับขึ้นไปสวยมากนะครับ430นะปิดไม่ได้ฮะก็ลงมาปิดเป็นตอนนี้จะปิด418มันก็เทรดดิ้งนะครับไอทีดีรีบาวจบถูกไหมครับค่ะจบแล้วค่ะจบลงแล้วนะครับที่รีบาวแล้วจบที่ไอพูรีนก็รีบาวแล้วก็จบจบแจ๊ดรีบาวจบนะครับจบก็ลงต่อค่ะค่ะใช่นะครับก็เป็นขาลงต่อไปค่ะตลาดไม่มีเงินครับเราถอยออกมาด้วยใช่ไหมคะผมว่ายังทันนะคือใครที่ยังไม่ได้ขายหุ้นเนี่ยผมว่ามันก็ยังทันนะคือต้องถือเงินสดสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะผู้มีจะรีบาวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคือถ้าไม่ถือเงินสดเนี่ยตลาดแบบนี้มันค่อนข้างอันตรายเพราะตลาดมันไม่มีเงินมันขึ้นไม่ได้หรอกนะฮะมันจะหาทางมุดลงอ่ะเราจะเห็นตลอดนะว่าวันนี้มีหุ้นหลายๆตัวข่าวแบบออกมาดีตลอดนะไอเฟกแบบนู้นแบบนี้นะฮะมีหลายตัวเลยนะครับหน้าสื่อพิมพ์มันไม่อยากอ่านนะฮะสุดท้ายลงเขาหนีกันหมดแล้วอ่ะนะรายใหญ่นี่ถ้าจะหนีออกไปหมดแล้วนะครับค่ะค่ะเจ้าของหุ้นหนีออกไปแล้วนะฮะส่วนพรีเฟกก็ที่เมื่อกวันที่บอกเด้งขึ้นไปก็ช็อตนะฮะค่ะก็ถือช็อตนะฮะแต่ดีช็อตก็ค่อนที่จะชัดนะฮะค่ะถ้าหลุดนะครับตัว M หลุด981นะฮะ981ก็อันนี้ก็คือแน่นอนนะครับค่ะก็เป็นแทงลงใกล้แล้วนะฮะเดี๋ยวนะครับตัวนี้982ฮะซีรีส์ M อ่ะฮะฟืดลงแล้วนะฮะ981เนี่ยจะหลุดเดลี่ชาร์ตเลยนะฮะ981.8 นะครับปิดต่ำกว่า981.8นี่ก็ถือว่าหลุดละฟิวเจอร์หลุดก่อนเลยตัว M นะครับผมดูตัว S นิดนึง982ตัว S นะครับ992นะครับตัว S นี่ถ้าหลุดนะครับหลุด989.5 นะฮะก็จะหลุดเลยอันนี้กำลังใช่กำลังว่าจะหลุดหรือเปล่าเลข10นาทีมันก็ไปเลยอ่ะแต่จากตรงนี้พูดจริงๆนะมันแบบมันไม่มีแนวรับนะค่ะมันแนวรับมันก็คือ1,477 1,460แล้วก็1,400เลยที่ผมพูดไว้ว่า1399อ่ะนะครับค่ะค่ะโอ้ไม่เป็นไรหรอกลงก็ลงเถอะก็คือลงแต่มีเงินบ้างก็ดีถือว่าเราไม่จะเป็นต้องถือหุ้นเต็มพอร์ตหรอกเพราะว่าหุ้นมันคือเงินนะฮะพอเราขายหุ้นไปวันนี้มันก็ได้ถือเงินเนี่ยฮะค่ะแล้วก็ถือไว้นิ่งๆอย่าเข้าไปยุ่งกับมันนะฮะตลาดมันไม่มีเงินน่ะมันก็ลงไปไม่รู้ว่าขึ้นอะไรนะฮะอาจจะเป็นขึ้น C หรือเปล่านะ C นี่คือ C A ที่ลงไป1375 A B C B ก็คือที่ขึ้นไป 1,600 นะฮะค่ะแล้วลงตัวนี้มันเป็น C นะฮะซีนนี่ต้องยาวกว่านี้คุณมอนจำวันที่มันเพนิกวอลุ่มแสนล้านได้ไหมครับ1375อันนั้นมันเป็น A เพราะว่าลุ่มมันเยอะนะครับ15ธันวาใช่แล้วมันก็ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นขึ้น B ไงฮะค่ะ B จนถึง 1,620 นะแล้วมันทำนิวไฮด้วยนะครับ456เสร็จแล้วมันลงกันนี่มันเป็นขึ้น C นะค่ะ C ขึ้น C เนี่ยมันมี5ขึ้นนะครับผมก็ยังนับอยู่ว่ามันอยู่ที่ขึ้นไหนของ C อยู่นะคือถ้ามันลงอย่างนี้ทีแสดงว่ามันเด้งแล้วลงอีกทีนึงมันถึงจะครบขึ้นนะคือถึงจะครบขานะครับแล้วก็การลงก็วอลลุ่มไม่ได้มากอาจจะเป็นขึ้น4หลังจากนั้นก็กลับขึ้นมาใหม่นะครับขึ้นใหม่ก็เป็นขึ้น5ของขึ้น5ก็เป็นขึ้น5ของขึ้น5เลยหรือเปล่านะต้องรอ4จบใช่มั้ยฮะรอ3จบไปถึงยังไงนะครับ ABC จบแล้วไป5ใช่ ABC จบใช่ใช่แล้วก็ไปอะไรของ5ก็ไม่รู้
5ของ5เลยหรือเปล่านะหรือ5ของ3 3หรือ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 ขึ้น3ของขึ้น5ก็ไม่ทราบนั่นแหละมันอยู่ตรงนั้นไม่รู้อ่ะคือที่ขึ้นมามันจะเป็น1แล้วทํา2 2ทํา ABC อะไรเงี้ยนะซึ่งเดี๋ยวมันก็รู้ขึ้นคือขึ้นของอะไรเนี่ยมันต้องไปดูหุ้นรายกลุ่มนะฮะค่ะนะครับก็นับธนาคารพาณิชย์เนี่ยทําขึ้น4อยู่นะครับรายกลุ่มออกมาหมดแล้วล่ะฮะตัวขึ้นใช่ฮะมันต้องไล่เป็นรายกลุ่มเพราะแต่ละกลุ่มมันอยู่ในคลื่นคนละคลื่นกันนะครับแต่ธนาคารพาณิชย์ก็บอกวันนี้ธนาคารพาณิชย์มันก็หลุดนะครับหลุดเนี่ยเราเรียกว่าหลุดนะค่ะแล้วก็ถ้าสิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนนี้กับวันพรุ่งนี้ถ้าปิดต่ำกว่า1497นะฮะอันนี้เรียกว่ามันลีชาร์หลุดของดาวเทอรี่นะครับค่ะแล้วถ้าสิ้นเดือนก็คือที่31คือวันอังคารค่ะปิดต่ำกว่า1497นี่ก็แสดงว่ามันลีชาร์ก็หลุดดาวเทอรี่อันนี้เป็นดูวันอังคารอีกทีนะใช่1497จำตัวเลขไว้ถ้าหลุดแล้วเนี่ยมันหลุดทั้ง3 time frame เลยนะฮะดีลีชาร์หลุดไปแล้วนะครับเดลิชาร์เนี่ยก็คือตรงที่1517ที่ผมบอกไว้ถ้าปิดหลุดแล้วมันก็จะถือว่าตลาดมันหลุดนะฮะวีดิชาร์เนี่ยกับมันดิชาร์เนี่ยตัวเลขเดียวกัน1497นะฮะเอานี่ยังไม่สิ้นเดือนนะครับยังไม่สิ้นสัปดาห์นะครับต้องเป็นพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับอีก2วันแต่ในแง่ของทางดาวทิวรี่มันใช้ราคาปิดนะครับค่ะแต่ตัวเดลิชาร์เนี่ยมันคอนเฟิร์มมาตั้งแต่ที่หลุด1517แล้วนะครับว่ามันหลุดแล้วนะฮะคือการเทรดหุ้นเนี่ยคุณมอดการเล่นหุ้นเนี่ยใช้ดาวทิวรี่เป็นทฤษฎีหลักเลยนะค่ะนะครับมันบอกลงก็ลงนะฮะคือเราต้องลงก็ต้องลงลงก็คือลงแล้วเดี๋ยวมันคือพอมันลงให้เราแบบที่เราก็แนะนำมาตั้งเป็น 2-3 สัปดาห์ให้ถือเงินสดนะฮะถือพุทใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ถือช็อตฟิวเจอร์นะครับตอนนี้ถือลองทองคำนะฮะทองคำเมื่อกี้ที่เป็นแรงมากนะครับถามว่าทำไมเซนติเมนต์ต่อไปอีก2วันจะไม่ดีดาวโจนกำลังจะลงตอนนี้ดาวโจนกำลังจะลงนะครับเป็นขึ้น4นะฮะแล้วก็เยอรมันกำลังจะลงไปขึ้น A นะครับเพราะนั้นตลาดหุ้นทั้งโลกน่ะมันกำลังจะลงนะครับมันก็เป็นซินติเมนต์ที่ไม่ดีกับเราซึ่งเราเองเนี่ยลงนำเขามาก่อนแล้วเห็นไหมครับเราเป็นผู้นำของโลกเลยนะฮะเราลงก่อนเข้ามาประมาณเดือนตั้งแต่วันที่17นะครับเขาเพิ่งเริ่มลงกันประมาณ2วันนะครับเราลงมาตั้งแต่17กุมภานะฮะเราลงนำมาประมาณเดือนครึ่งแล้วเราเป็นผู้นำของโลกนะครับในทางลงนะฮะค่ะคุณดูว่ามันลงทั้งโลกอ่ะตอนนี้สัปดาห์ต่อไปเนี่ยมันจะลงไปทั้งโลกนะฮะแล้วเดี๋ยวมันค่อยว่ากันใหม่นะค่ะเพราะเศรษฐกิจอเมริกาก็ไม่ค่อยดีเศรษฐกิจฝรั่งเศสเมื่อตอนบ่ายอเมริกามันเป็นเดสอีโคโนมีนะฮะมันเป็นคาสิโนอีโคโนมีอเมริกาไปเอาอะไรหลักการอะไรมันไม่ได้หรอกนะฮะเศรษฐกิจเขาใช้วิธีพิมพ์เงินนะฮะค่ะคือมันส่งออกก็ขาดดุลส่งออกมา20 30ปี50ปีนะครับดุลการค้าขาดดุลนะครับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลดุลชำระเงินขาดดุลดุลงบประมาณขาดดุลขาดดุลมาตั้งแต่หลังสงครามโลกนะฮะขาดดุลตลอดนะครับไม่มีเอาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้กับอเมริกาไม่ได้ครับคือเขาไม่อยู่ในทฤษฎีเลยเขาไม่อยู่ในกฎเกณฑ์นะพวกเราต้องอยู่ในกฎเกณฑ์คือพิมพ์เงินไม่ได้เขาใช้พิมพ์เงินเอามานะครับแล้วก็มาซื้อมาทำให้ทั้งโลกมันเป็นบอร์ดนะแล้วก็ปล้นเงินกลับไปตอนนี้ดึงเงินกลับที่อเมริกานะครับจนเกิดภูเขาลูกใหญ่ของลูกใหญ่มากนะครับของค่าเงินดอลลาร์นะครับสุดท้ายตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์กำลังแคชลงนะฮะพอแคชลงเนี่ยก็จะทำให้ทองคำขึ้นคุณต้องไปเฮดที่ทองคำไว้นะครับแล้วราคาน้ำมันก็กำลังจะขึ้นนะครับแต่ราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำให้หุ้นไทยขึ้นได้เพราะตลาดเรามันขาดเงินนะฮะเงินหายออกไปตอนนี้ผมคิดว่านะครับจากนักลงทุนต่างประเทศ 200,000 ล้านนะฮะยังไม่พออีกนักลงทุนในประเทศนะครับคุณมั่นลองคิดดูนะครับดีลที่ไปซื้อนะครับหลายๆอันที่เกิดการเทคโอเวอร์ในประเทศไทยเงินมันออกไปนอกประเทศไหมฮะซื้อแม่โครงเงินออกไปไหมฮะออกออกเห็นไหมฮะเงินมันออกจากประเทศเราเนี่ยเยอะมากนะครับทีนี้เงินมันหายไปไงฮะคุณมันก็ลงนะครับลงก็คือลงก็พูดไปตอนนี้ลงก็พูดไปเพื่อช็อตไปเลยไปนะครับมันลงแล้วอ่ะมันลงก็ชัดแล้วนะใช่แล้วจุด1,500ก็เป็นจุดที่ทุกคนบอกจุดตัดสินสุดท้ายค่ะมันไม่มีสุดท้ายแบบนี้อีกแล้วเด้งขึ้นไปก็20จุดอ่ะค่ะไม่ได้มากกว่านั้นนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเพราะเราบอกมารายการเราพูดถึงว่านักวิเคราะห์หลายๆคน
ก็บอกนะฮะว่าหุ้นลงถูกไหมครับค่ะแล้วผมเองก็ชาร์จสูตรนะครับว่าหลุด1581มาผมถือว่าเป็นขาลงแล้วนะครับค่ะส่วนอะไรที่แนะนำไปนะครับที่มันไม่ถูกต้องก็ขออภัยนะฮะตอนนี้เรามองลงนะลงเท่าไหร่ทฤษฎีของเราบอกไม่รู้นะค่ะจนกว่าจะมีขาขึ้นใหม่เราจะบอกนะครับค่ะนะครับค่ะได้ค่ะโอเคนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะ